ครั้งก่อนเราคุยกันไปว่าสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเคยบอกไว้ว่ากรุงเทพมี8สาเหตุที่ทำให้รถติดและเสนอทางออกเอาไว้2ทางออกด้วยกันคือ1เพิ่มถนน2ใช้ขนส่งสาธารณะและวันนี้เราจะคุยกันเรื่องถนนค่ะวิธีการดูง่ายๆที่คุณศักดิ์ชัยบุญมาซึ่งเป็นอดีตรองผู้ว่าสมัยผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองและเป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักงานโยธากรุงเทพอธิบายไว้คือถนนเส้นไหนสร้างโดยงบประมาณของใครคนนั้นเป็นเจ้าของค่ะก็ยังยากอยู่ดีใช่ไหมคะเพราะท่านก็บอกเอาไว้ว่าถ้าคุณไม่เข้าใจและไม่แน่ใจว่าเส้นไหนเป็นของกรุงเทพคุณคือคนกรุงเทพปกติค่ะถนนที่เป็นของกรุงเทพมหานครก็จะแบ่งออกเป็นเส้นหลักก็จะมีขนาด40ถึง60เมตรยกตัวอย่างเช่นรัชดาภิเษกค่ะพุทธมณฑลถนนเส้นรองซึ่งมีขนาดไม่เกิน40เมตรยกตัวอย่างเช่นประชาอุทิศเจริญนครสุขสวัสดิ์และอีกแบบคือตรอกซอกซอยก็จะอยู่ในความดูแลของแต่ละเขตด้วยค่ะหรือถนนที่ชื่อคุ้นหูแล้วก็เป็นเส้นดังๆเช่นสีลมสาทรอันนี้กทม.นะคะหรือว่าจะเป็นลาดพร้าวรามคำแหงอันนี้ก็กทม.ค่ะหรือจะเป็นพระราม3อันนี้ก็กทม.แต่พระราม2ของกรมทางหลวงค่ะปัญหาอีกแบบนึงที่เกิดขึ้นในถนนกรุงเทพก็คือขุดเจาะปะอยู่เนี้ยค่ะสาเหตุคุณศักดิ์ชัยบอกว่าเป็นเพราะแต่ละหน่วยงานงบประมาณมีไม่เท่ากันและมาไม่พร้อมกันเลยทำให้สร้างถนนไปก่อนพออยากเอาสายไฟลงดินก็ต้องรองบอยากขยายท่อประปาก็ต้องรองบค่ะจากที่เคยบอกไว้ว่ากรุงเทพมหานครมีงบประมาณปีละประมาณ 80,000 ล้านบาทสำนักที่ได้งบไปในอันดับต้นๆหนึ่งในนั้นคือการโยธาซึ่งในปี2565งบประมาณ 78,000 ล้านยังไม่รวมงบอื่นๆนะคะมาเป็นของโยธาแล้วประมาณ 9,500 ล้านบาทแต่ถ้าเอาเรื่องของถนนเป็นหลักส่วนใหญ่ใช้ไปกับการซ่อมได้มากกว่าการสร้างค่ะถ้าคุณจำไม่ได้และไม่รู้ว่าถ้ามีปัญหาเรื่องถนนหนทางจะไปแจ้งใครดีไม่ต้องจำค่ะเพราะทุกอย่างแจ้งไปได้ที่กรุงเทพมหานครแล้วที่เหลือกรุงเทพทำงานให้คนกรุงเทพและคนที่อยู่ในกรุงเทพเองค่ะ